สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sinosis ค่ะวันนี้ก็อยู่ในพื้นหลังเดิมๆพื้นหลังโลกๆเดิมๆนะคะกับหน้าผากเถิกน้อยๆนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปบ้างเนาะเพราะว่าแบบวันนี้เขียนคิ้วแล้วก็เอาหน้าผากขึ้นนะคะก็มันอาจจะดูแปลกตาสำหรับหลายๆคนนิดนึงนะที่แบบไม่เคยเห็นในมุมนี้นะจ๊ะทำคลิปเกี่ยวกับการแต่งรูปในฉบับของเรานะคะซึ่งก็ไม่เคยมีคนขอมาแล้วแหละว่าช่วยสอนแต่งรูปหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าแบบไม่อยากจะเปิดเผยภาพก่อนกับหลังอ่ะจะแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกทุกคนก็แบบเออทำอันนี้ก็ได้นะเผื่ออาจจะมีคนสนใจไม่น้อยก็มากนะคะก็ถ้าทุกคนแบบว่าเห็นว่าทำไมแบบภาพจริงกับภาพหลังแต่งอ่ะมันแตกต่างกันแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าอันนี้แค่แบบแต่งรูปเป็นตัวอย่างแต่อาจจะไม่ได้ลงจริงๆแต่ถ้าลงจริงๆแล้วเจอตัวจริงเนี่ยอย่าตกใจทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องมีการแต่งรูปอยู่แล้วถูกไหมเราก็แบบอยากให้รูปที่เราคอสเพย์ออกมาสวยที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เราชอบตัวละครที่เราอยากแต่งไงเราก็แบบเอออยากให้มันออกมาดีแล้วก็จำเป็นต้องแต่งรูปนะคะก็อย่าแบบอย่าตกใจนะว่าเออพี่คะแต่งเยอะกันไปหรือเปล่าเลยนี่ก็เหตุผลก่อนอันนี้ที่พูดก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะที่เราต้องมีอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นเมคอัพพลัสนะคะกับเหมยตูไม่แน่ใจอันแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นแอปตัวนี้ภาพที่เราจะยกตัวอย่างวันนี้ก็คือเป็นภาพของมาชูนะคะที่เราเพิ่งพลายไปนะคะพลายล่าสุดเลยแหละก็เข้าไปนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราแต่งไว้แล้วเนาะแต่ว่าแบบแต่งไว้ด้วยเป็นตัวอย่างไงเราก็เลือกไปที่ภาพนะคะภาพอยู่ไหนแล้วเนาะเลือกเป็นภาพตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็คือเราจะมีผมที่มันชี้ฟูออกมานะคะแล้วก็ใบหน้าที่ว่าเป็นรอยพวกรอยดำเนาะเนื่องจากตอนนั้นเหมือนที่ทุกคนได้ไปดูก็คือเมคอัพเราหลุดอะเออแบบเขาเรียกไม่ใช่หลุดเราลืมเครื่องสำอางไว้ที่บ้านแล้วก็เราแบบจำเป็นต้องซื้อเครื่องสำอางซองเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ติดทนอะไรนะคะแล้วก็คิ้วที่แบบมันยังตกๆอยู่นะคะแล้วก็พวกจมูกปากแล้วก็ใหญ่สุดก็คือจะเป็นคางนะคะที่มันแบบเขาเรียกอะไรมันหน้าบานไงทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมว่าหน้าบานเออเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องแต่งนะคะต่อไปก็คือไปที่กระชับนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นรอยเขียวย่นใช่ไหมแต่ว่าเราจะไปกบพวกรอยดำนะเพราะรู้สึกมันกบได้ดีอ่ะมันเนียนอ่ะนี่ทุกคนก็จะเห็นความต่างนะคะก็ลากไปเลยนะคะตรงไหนที่แบบอยากให้มันเนียนเนาะก็พยายามอย่าแบบดูด้วยว่ามันธรรมชาติไหมถ้ารู้สึกว่ามันเกินจริงนะคะก็ต้องแก้ไขอีกแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเกินจริงก็กดดู before after นะคะจากนั้นเมื่อได้นะคะเราก็จะไปที่หุ่นเพลียวนะคะแล้วก็ไปที่ปรับแต่งเองเนาะเพื่อนี่อันที่เขาบอกยกกระชับใบหน้าจากนั้นก็ลากไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆลากเนาะแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันแบบมันดูโป๊ะไหมดูธรรมชาติไหมเนาะลากไปเรื่อยๆค่ะคือแอปนี้มันเดียงนึงก็คือมันสามารถซูมได้เยอะนะแบบเวลาเราแต่งอะไรที่แบบมันยังมีรอยนิดๆหน่อยๆบ้านเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะเวลาแต่งเนาะก็กดไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนที่รู้สึกว่ามันอยากให้ยุบนะทุกคนสังเกตไหมว่าคางอ่ะจะแบบเป็นรอยบุ๋มนะเป็นคางตูดก็คือเวลาเราแต่งอะไรอ่ะมันจะมีแสงไปกระทบไงทำให้มันเป็นเงานะแล้วก็มันดูไม่สวยอ่ะแล้วก็ไปที่กระชับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นี่ไปตรงดำๆเนาะโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรจากนั้นก็เข้าไปที่แปลงโฉมค่ะซึ่งมันจะมีหลายอย่างมากเลยนะเช่นเดี๋ยวจะให้ดูพวกใบหน้าเนี่ยมันสามารถแบบขยับขยื่นได้ทุกคนแบบหลอนเหมือนกันนะพูดถึงเวลาเล่นแอปเนี้ยแบบเราต้องการใบหน้าหันยังไงแต่นี้เราไม่ต้องการใช้นะคะก็ช่างมันเราจะไปที่ตาค่ะไปที่ขนาดแล้วก็ขยายมันนิดนึงจมูกนะคะปีกจมูกเราจะเก็บหน่อยสันจมูกเอาเก็บนิดนะคะแล้วก็ปากให้มันเล็กนิดนึงโอเคก็จับได้ประมาณนี้นะคะที่เราต้องการคือตอนนี้มันเหลือคิ้วทุกคนแล้วก็จมูกเราก็เข้าไปที่หุ่นเพรียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่กดยกไปที่คิ้วกดไปที่คิ้วนะคะยกมันเรื่อยๆแล
แล้วก็ดูเนาะว่ามันแบบมันผิดธรรมชาติไหมมันรู้สึกหน้าแปลกๆไหมเนาะนี่เมื่อได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะจากนั้นจมูกรู้สึกว่าอยากจะแบบเอ้ยฉันต้องมีดั้งก็ขึ้นไปจ้ะลูกโอเคจากที่ทุกคนเห็นก็คือผมเรามันฟูใช่ไหมเราก็ไปที่กระชับเช่นเดิมค่ะก็คือวนอยู่2อย่างนี้นะกระชับแล้วก็หุ่นเพลียนะคะแล้วก็คลิกลากไปยังเส้นผมที่เราต้องการปิดมันนะคะแล้วนะคะก็บันทึกรูปภาพจ้าจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่แอป Makeup Plus นะคะเพื่อไปตกแต่งพวกเมคอัพต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันยังอ่อนอยู่เนาะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นก็ไปที่ปรับผิวจ้าแล้วก็รอแป๊บแล้วก็เข้าไปที่ภาพที่เราแต่งไว้นะคะก็ถ้าเท่าที่สังเกตก็คือเมื่อกี้จะมีภาพที่เราตกแบบเขาเรียกอะไรนะแบบทำไว้ภาพที่เราทำไว้แล้วนะแต่ก็นั่นแหละเมื่อเข้ามาถึงแอปนะคะก็ไปก็มันจะมีหลายอย่างเนาะที่เราแต่งได้ก็เรามาเริ่มที่ลิปสติกกันนะคะก็ลิปของเราจะใช้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็ใช้เป็นบิ๊กเทรนก็คือมันจะออกแนวไล่สีหน่อยนะคะแล้วก็ไปที่ขนตาปลอมจะชอบใช้ตัวนี้เนาะก็เมื่อเรารู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะตัวที่เขาทำมาให้กับตาเรามันยังไม่ตรงกันก็เข้าไปที่ปรับแต่งนะคะแล้วก็ลากตัวพวกขนตาปลอมอะไรเนี่ยให้มันอยู่ตรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็พยายามปรับสีให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่เขาเรียกอะไรนะมันจะได้ดูไม่โป๊ะเนาะจากนั้นก็ไปที่คอนแทคค่ะเพราะว่าตัวมาชูอะตามจริงตามันต้องเป็นออกสีม่วงๆใช่ไหมเห็นชัดๆแต่ว่าเราแบบเหมือนมีคอนแทคสีมันไม่ค่อยชัดไงเราก็เลยขอแบบถ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาแต่งแอปดีกว่านะคะจะใช้เป็นสีตรงนี้นะไดซี่นะถ้าอ่านไม่ผิดแล้วก็ไปที่ปรับแต่งเช่นเดิมค่ะแล้วก็ปรับแต่งให้มันตรงกับตาดำของเราเนาะโอเคเมื่อได้ประมาณนี้นะคะไปที่ไลน์หน้าต่อเรารู้สึกว่าเราพอใจที่จะแต่งแบบไหนอะแล้วมันดูแบบมันดูดีดูไม่ทำแบบเขาเรียกได้ดูไม่น่าเกลียดเกินไปก็แต่งไปเลยนะคะตามความพอใจของเราเนาะถ้าแบบมันทำให้ตัวละครที่เราชอบมันสวยอะก็แต่งไปเลยนะคะแต่ว่ามันอย่าให้มันเวอร์เกินนะพอเสร็จใช่ไหมคะมันจะมีตัวที่มันเหลืออยู่เนาะก็คือช่วงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปที่ยางลบค่ะแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่เอานะส่วนที่สีมันออกมาเนาะส่วนที่สีมันเกินออกมาแล้วก็ลบออกไปนะคะโอเคก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะบันทึกจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างนะคะของภาพที่เราแต่งนะคะ before after เนาะความแตกต่างก็จะประมาณนี้นะมาดูกันก็คือนี่พวกรอยดำอะไรเนี่ยก็คือหายไปนะคะแล้วก็คางมันก็จะแหลมเนาะแล้วก็หุบหุบไปหน่อยจมูกนะคะดูมีสันขึ้นเนาะแล้วก็ปากเล็กลงตาใสนะคะตาแบบสีชัดขึ้นแล้วก็คิ้วที่มันขึ้นเนาะแล้วก็พวกผมต่างๆที่ว่าเราได้เขาเรียกอะไรนะได้เกลี่ยออกไปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะภาพที่เราแต่งเสร็จนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนแต่งรูปภาพนะคะให้แบบให้มันดูดีขึ้นเนาะแบบสำหรับน้องที่ว่าเคยขอไปแล้วเนาะก็ขออภัยที่ว่าทำให้ช้าเกินนะคะคือก็เ
ไรมากแหละก็ไม่มีคลิปอะไรจะทำไงก็ทำเป็นคลิปแนะนำดีกว่าเนาะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะก็ขออภัยจริงๆเนาะแล้วก็ถ้าเจอตัวจริงอย่าวิ่งหนีนะคะเพราะว่ามันต่างกันนะระหว่างภาพกับตัวจริงเนาะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็เมนไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ